ล่าเสียแป้งนาโนดแหกคุกประวัติสุดเฉาหวั่นสองพยานโดนฆ่าล้างแค้นเสียแป้งนาโนดแหกคุกหลังเนียนไปรักษาโรงพยาบาลก่อนสะเดาะตรวนหนีทั้งที่มีผู้คุมสองคนเฝ้ารอ3ชั่วโมงแจ้งความพบวางแผนมานานหวั่นฆ่าล้างแค้นพยานวันที่22ตุลาคม2566พลตำรวจตรีสมหมายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชว่านายชวลิตทองด้วงอายุ37ปีหรือฉายาเสียแป้งนาโนดแหกคุกหลังถูกพาตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเมื่อช่วงเวลาตีหนึ่งที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่สั่งระดมกำลังไล่ล่าตัวผู้ต้องหาแล้วโดยสอบสวนทราบว่านายชวลิตมีอาการป่วยทำให้เจ้าหน้าที่เรือนจำพาตัวมารักษาทันตกรรมตามนัดของแพทย์เมื่อวันที่20ตุลาคมแต่ทางแพทย์ได้เลื่อนนัดขณะจะพาตัวกลับเสียแป้งกลับหมดสติจึงต้องรักษาอยู่ที่ตึกเศษ298ส่วน2อายุรกรรมชั้น6โดยขาสองข้างใส่ตรวนเหล็กไว้เมื่อมาอยู่หอผู้ป่วยก็มีโซ่ล่ามไว้ด้วยอย่างไรก็ดีพอแพทย์มาตรวจเมื่อช่วงเช้าปรากฏว่านายชวลิตได้ล่องหนจากโซ่ตรวนไปแล้วทั้งที่มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สองคนเฝ้าไว้แต่กลับหลบหนีไปได้เมื่อดูวงจรปิดพบว่านายชวลิตไขกุญแจเดินออกจากหอผู้ป่วยลงลิฟต์จากชั้น6สู่ชั้นล่างแล้วออกไปอย่างลอยนวลหลังทราบเรื่องทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กลับไม่แจ้งตำรวจทันทีแต่กลับรอไปถึง3ชั่วโมงถึงแจ้งความกับสภ.เมืองนครศรีธรรมราชสำหรับบายชวลิตนั้นติดคุก20ปี6เดือนหลังก่อเหตุยิงตำรวจบาดเจ็บมีคดีร่วมกันฆ่านายอนันต์คลังจันทร์อดีตรองนายกอบจ.นครศรีธรรมราชมีคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดถูกปป.ยึดทรัพย์ที่ฝากไว้กับพี่สาวที่สงขลากว่า150ล้านด้วยกันซึ่งเดิมจะเอาไว้ลงสมัครสภาอบจ.พัทลุงแต่ถูกใช้ในการวิ่งเต้นคดีก่อนเบื้องต้นพบว่านายชวลิตได้วางแผนแหกคุกไว้หลายวันแล้วและอาจจะเตรียมไปล้างแค้นพยานสองรายที่ทำให้เจ้าตัวแพ้คดีต้องติดคุกด้วยหลังเกิดเหตุทางโรงพยาบาลได้กวดขันคนเข้าออกเยี่ยมผู้ป่วยเข้มข้นมีการสแกนบัตรประชาชนอย่างเข้มข้นจนทำให้ญาติคนป่วยต้องรอเวลากันนานมากขวัญเผยเรื่องอดีตที่รู้สึกผิดหวังเป็นอุทาหรณ์แม่เพิ่งรู้สวดชุดใหญ่ไฟกระพริบนักแสดงสาวขวัญอุษามณีไวทยานนท์มาร่วมเดินแบบชุดราตรีในงานการกุศลปันน้ำใจด้วยศรัทธา Kindness with Faith Charity byซอบีราเจมส์เพื่อหารายได้มอบให้กับสถาบันสอนฮาฟีอันกุลราอ่านผู้พิการทางสายตามัตรวะอันนูนและทุนถมที่ดินพร้อมก่อสร้างสถาบันสอนศาสนาอัลฟายัดที่ชั้น8เดอะแกรนด์โฟวิงคอนเวนติ้งโฮเทลวันนี้วันที่21ตุลาคม66จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เล่าในช่อง YouTube ของตัวเองว่าครั้งหนึ่งเคยคิดสั้นด้วยปัญหาบางอย่างถามถึงงานวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสมาอยู่ในงานที่มีเกียรติและได้ช่วยเหลือผู้พิการตาบอดที่แม่ฮ่องสอนช่วยเกี่ยวกับทางด้านของศาสนาอิสลามด้วยเรายินดีช่วยทุกศาสนาขวัญได้เลือกมาก็ยินดีและดีใจที่ผู้ใหญ่รักเราได้ใส่ชุดสวยๆมีความสุขขอบคุณมากค่ะถามถึงเรื่องหนึ่งพูดในช่อง YouTube ว่าเคยคิดสั้นตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นอ๋อคือเรื่องมันนานมากตั้งแต่ตอนหมู่ 3 หมู่ 4เป็นเรื่องที่เรารู้สึกผิดเกิดเรื่องราวอะไรในตอนนั้นแชร์ได้ไหมบอกไม่ได้ถ้าบอกจะกระทบกับคนอื่นเพราะว่าเราทำผิดกับคนอื่นผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไง
ก็คนที่อยู่รอบข้างคุณแม่ด้วยบางทีตอนที่เราอ่อนแอเราไม่ควรที่จะอยู่คนเดียวไหมที่อ่อนแอก็ต้องหาที่พึ่งที่พิงถูกไหมถ้าเราอยู่คนเดียวยังไงก็ล้มเหมือนตอนนั้นที่ขวัญอยู่คนเดียวก็เกือบจะล้มแต่ก็มีแม่ที่ฉุดขึ้นมาแต่ทุกวันนี้ถ้าเรารู้สึกอ่อนแอก็ต้องหันไปหาคุณแม่เพราะแม่เป็นคนที่รักเราที่สุดหันไปหาเพื่อนที่รักเราจริงๆไม่ใช่เพื่อนที่เฮฮาปาร์ตี้ตอนนั้นได้เล่าให้แม่ฟังไหมไม่ค่ะแม่ก็เพิ่งมารู้ตอนลงใน YouTube บนแหละหนูก็โดนสวดชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันทำไมถึงตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไม่ได้ตัดสินใจแต่คือในรายการเป็นถามตอบสดแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ร้อยต่อๆกันมาแล้วนึกถึงน้องก็บอกพี่ขวัญบางทีควรเอามาเป็นอุทาหรณ์นะเพราะบางคนอาจจะเห็นว่าขวัญเก่งขวัญสตรองแมวก้าวชีวิตเจออะไรผ่านได้หมดยังอยู่รอดแค่ว่าก่อนจะแกร่งเราก็ค่อนข้างที่จะระอุเหมือนกันเราก็โชคดีที่มีคนรอบตัวที่ดีค่ะแต่มีช็อตฟิลว่าสิ่งที่กินเข้าไปคือยาบำรุงยาบำรุงเลือดตอนนั้นก็มีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนค่ะสิวอะไรเต็มไปหมดเติร์ดลภัทรเผยครั้งแรกเรื่องความรักที่ไม่เคยพูดที่ไหนรับเป็นสายชิลไม่โรแมนติกเติร์ดลภัทรเผยครั้งแรกเติร์ดลภัทรงามชเวงหนุ่มหน้าใสหนึ่งในสมาชิกวงทรินิตี้ขวัญใจแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศเปิดใจครั้งแรกในรายการ Woody FM ถึงจุดเริ่มต้นเข้าวงการเพราะอยากหาเงินเติมเกมชีวิตรักที่ไม่เคยพูดถึงและเส้นทางต่อไปของการเป็นศิลปินเติร์ดลภัทรเผยครั้งแรกคุณมีความเป็นศิลปินที่ชัดเจนมากว่าต้องการอะไรอยากรู้ว่าได้มีโอกาสให้กำลังใจแฟนคลับที่รักคุณยังไงบ้างจริงๆพวกข้อความผมไม่เคยตอบใครเลยแต่ว่าบางทีผมจะอ่านเราดีใจที่ผลงานของเราหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเพลงทำให้บางคนก้าวข้ามผ่านเรื่องที่หนักใจในชีวิตได้อย่างบางคนก็บอกว่าเขาสอบติดมหาวิทยาลัยที่อยากเข้าแล้วนะขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้บางทีเราก็รู้สึกเฟลว่าทำไมเราตอบคำนั้นคนนี้ไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมตอบหนึ่งคนจะไม่แฟร์กับหลายๆคนที่ผมไม่ได้ตอบผมเลยเลือกที่จะไม่ตอบใครเลยสักคนความรักครั้งแรกของคุณเกิดขึ้นตอนไหนน่าจะประถมครับ 6-7 ขวบเลยแอบชอบเพื่อนในห้องแบบคนต่างชาติแล้วแย่งกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเพราะชอบคนเดียวกันแล้วเราก็รู้สึกอยากไปโรงเรียนจังผมเขินก็ไม่ได้ไปบอกเขาว่าชอบแต่อยู่ด้วยแล้วแฮปปี้จังแต่ตอนที่เริ่มจะคบเป็นแฟนน่าจะช่วง 13-14 ขอเป็นแฟนตอนนั้นเราเดินไปโรงอาหารเฮ้ยอยู่เรามาเป็นแฟนกันเปล่าแล้วเหมือนเขาตกใจแล้วเขาก็เดินหนีผมไปเลยหัวเราะแล้วหลังจากนั้นก็ได้คบกันแบบปั๊ปปี้เลิฟแต่เราก็ไม่ได้คุยกันเยอะมากไม่ได้แบบอยู่ด้วยกันแค่เรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วก็เดินผ่านหน้าห้องและแค่ทักกันสรุปก็ไปไม่รอดครับเติร์ดลภัทรเผยครั้งแรกพอโตขึ้นมาเวลาคบกับใครมีปัญหาหรือปัจจัยเรื่องการคบคนในวงการไหมสำหรับผมไม่นะครับคือผมอาจจะเป็นคนดื้อด้วยแหละรู้สึกว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาผมเป็นคนโฟกัสที่ความอยากของตัวเองเป็นหลักพอผมทำงานก็รู้สึกว่าเราอาจจะต้องระวังเรื่องการออกไปข้างนอกในที่ที่เป็นสาธารณะแต่ผมก็จะรู้สึกว่าการคบใครสักคนหนึ่งผมรู้สึกว่าเรามีได้คุณเป็นแฟนแบบไหนคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างชิลค่อนข้างเป็นสายปรับตัวถ้าเราคบกับคนนี้เราก็จะเป็นแบบที่เขาชอบแบบที่เขาอยากให้เป็นถ้าเราคบกับคนที่เด็กกว่าเราก็จะทำตัวโตกว่าถ้าเราคบกับคนที่โตกว่าเราก็จะทำตัวเป็นเด็กแต่บางทีเราคบกับคนที่เด็กกว่าแล้วเขามีความโตกว่าเราก็ทำตัวเป็นเด็กได้อะไรแบบนี้แต่มันไม่ได้ตายตัวว่าคุณต้องเป็นคนแบบนี้นะต้องรับให้ได้ถ้าอยู่รับไม่ได้เราก็คบกันไม่ได้ผมจะไม่เป็นแบบนั้นส
่วนมากเราจะชิลไม่ได้เป็นคนที่สวีทหรือโรแมนติกไม่ถนัดด้านนี้เลยอาจจะเพราะไม่ได้คบคนมาต่อเนื่องมีช่วงหนึ่งที่เราพักด้านความสัมพันธ์ไปยาวๆเลยเพราะค่อนข้างโฟกัสกับงานของเรามากๆก็ไม่มีเวลาให้ทำอย่างอื่นเติร์ดละพัดเผยครั้งแรกเรามีงานในวงการเข้าตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่7ขวบผมเริ่มถ่ายโฆษณาทีวีซีเล็กๆหรือภาพนิ่งบ้างครับเราก็ชอบนะครับรู้สึกแฮปปี้ช่วงนั้นผมชอบเล่นเกมใช่ไหมครับพอเล่นเกมเราก็อยากเติมเกมแต่ว่าเรายังไม่มีเงินไม่อยากขอพ่อแม่ก็เลยถ่ายโฆษณาแล้วก็เอาเงินมาซื้อของเล่นบ้างเติมเกมบ้างแล้วก็ทำมาเรื่อยๆก็คือทำงานเพื่อเติมเกมใช่หัวเราะหัวช่วง 7-8 ขวบผมนั่งอยู่หน้าจอคอมวันหนึ่งต้องมี 5-6 ชั่วโมงอย่างต่ำผมเล่นแทบทุกเกมที่เขามีให้โหลดเลยครับช่วงนี้ฮิตอะไรก็โหลดทุกเกมทุกวันนี้ยังเล่นอยู่ไหมทุกวันนี้ก็มีบ้างครับเกมให้อะไรกับเราบ้างจริงๆผมว่าค่อนข้างทำให้รีแลกซ์มั้งแต่ว่าผมเล่นเพราะผมว่างนี่แหละที่เล่นเพื่อความบันเทิงเป็นหลักคลายเครียดการเป็นวงทรินิตี้มีความเครียดไหมผมไม่เครียดเลยรู้สึกว่าเป็นเซฟโซนผมรู้จักเปอร์เช่ตั้งแต่ผมอายุ12คือผมเคยอยู่ค่ายกามิกาเซ่มาก่อนเราก็อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมค่ายแล้วก็ได้มาทำนายบายนายด้วยกันจนมาถึงทรินิตี้ก็เป็นแบบครอบครัวเลยครับอย่างแจ็คกี้ผมก็รู้จักตั้งแต่14-15จนถึงตอนนี้ผม24แล้วคือทุกคนผมรู้จักมาเกือบ10ปีเลยรู้สึกว่าเป็นพื้นที่การทำงานที่เราสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่และรีแลกซ์กับทุกคนพอเรามาเป็นทรินิตี้เราค่อยข้างที่จะมีแพชชั่นในการทำงานสูงเลยทุกคนทั้งพวกเราและทีมงานพอเราปล่อยผมงานออกไปผลงานต่อไปเราก็คิดแล้วเราจะทำยังไงให้มันออกมาดีขึ้นเราต้องพัฒนาด้านไหนต่อถามว่าเครียดไหมไม่เครียดสำหรับผมมันเป็นสิ่งที่สนุกเส้นทางต่อไปของทรินิตี้คืออะไรก็คงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าการเป็นศิลปินมันไม่มีลิมิตครับสมมุติว่าวันนี้เราคิดว่าตัวเองทำได้85คะแนนอาจจะเต็ม 1,000 หรือ 10,000 สามารถขึ้นมาได้เรื่อยๆเหมือนเป็นการเติบโตของคนอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขผมค่อนข้างแบลงเวลาที่ผมไม่ได้ทำงานเหมือนเราพยายามรับสิ่งรอบตัวเข้ามาอยู่ที่บ้านถ้าไม่ได้เล่นเกมก็จะนั่งดูโน่นนี่ไปเรื่อยกินข้าวกับที่บ้านนั่นคือความสุขของผมจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องอดีตหรืออนาคตครับเพราะทำให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นมากเราไม่กังวลและก็ไม่ยึดติดกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วทำให้ชีวิตผมมีความสุข